วันนี้เราจะมารู้จักกับพับกบพบกับเอ้ยถูกแล้วเจ้ากบฮอนฟ็อกกบสวยงามถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงสุดแปลกยอดฮิตอีกตัวหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นกับเจ้ากบน้อยฮอนฟ็อกหรือกบมีเขาที่ปัจจุบันเป็นสัตว์เลี้ยงสุดแปลกที่ค่อนข้างได้รับความนิยมพอสมควรเนื่องจากมีลักษณะลวดลายสีสันสวยงามสะดุดตาตัวป้อมกลมน่ารักโดยน้องมีหลากหลายชื่อให้เรียกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮอนฟ็อกแพ็กแมนฟ็อกหรือออนเนตฮอนฟ็อกเป็นสายพันธุ์ที่สามารถพบได้ในแถบอเมริกาใต้พบได้มากในป่าฝนเขตร้อนบนเทือกเขาทุ่งหญ้าของประเทศอาร์เจนตินาอุรุกวัยและบราซิลโดยลักษณะทางกายภาพภายนอกน้องจะมีสีสันสวยงามมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีหลักๆที่เห็นได้บ่อยจะเป็นสีเขียวมีลวดลายบนลำตัวคล้ายจุดสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำและยังมีสีเหลืองสีส้มแดงสตรอเบอรี่และน้ำตาลช็อกโกแลตแต่จริงๆมันมีสีน่ารักอีกมากมายเลยนะซึ่งสีต่างๆนี้จะมีประโยชน์ในการช่วยอำพรางและซ่อนตัวของน้องโดยเวลาอยู่ในตามธรรมชาติน้องมักจะซุกตัวลงไปในดินหรือซุกไปตามใบไม้สีเขียวหรือสีน้ำตาลซุกไปประมาณครึ่งตัวและโผล่หัวไว้จากนั้นเมื่อไหร่ที่เหยื่อเดินผ่านมาน้องจะใช้ปากกว้างๆคว้าเหยื่อเข้ามากินและกลืนเข้าไปทั้งตัวลักษณะผิวกายที่ค่อนข้างตะปุ่มตะป่ำคล้ายคางคกและช่วงตัวอ้วนกลมคล้ายอึ่งอ่างไทยมีแหนมขึ้นบริเวณบนตาคล้ายเขาทั้งสองข้างโดยมันมีลักษณะที่ปากกว้างเท่าขนาดลำตัวขากรรไกรแข็งแรงหลังจากฟักออกจากไข่เพียง2อาทิตย์น้องจะมีพัฒนาการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก wow. เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากกบเด็กเป็นกบผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้ทั้งสีสันลวดลายและขนาดลำตัวจะโตเต็มวัยเมื่ออายุ5เดือนตัวผู้จะมีขนาดตัว10เซนติเมตรและตัวเมียมีขนาดถึง15เซนติเมตรซึ่งเราจะสามารถแยกเพศน้องได้ต่อเมื่อน้องมีอายุตั้งแต่ 3-4 เดือนหรือเมื่อมีขนาดลำตัวประมาณ 5-8 เซนติเมตรอายุไขของเขาอ่ะนะจะอยู่ที่ 6-10 ปียิ่งถ้าตัวไหนแข็งแรงและได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีน้องจะมีอายุถึง15ปีได้เลยโดยเราสามารถแยกเพศน้องได้ง่ายๆดังนี้ตัวผู้มักจะมีปานที่ปลายนิ้วโป้งและมีขนาดคางที่หย่อนและย้อยเพราะต้องใช้คางในการร้องเรียกหาตัวเมียหรือถ้าตัวไหนที่ส่งเสียงร้องแล้วให้จำแนกว่าเป็นตัวผู้ได้เลยส่วนในตัวเมียอ่ะนะจะมีลักษณะตัวที่ใหญ่และอ้วนกว่าตัวผู้อย่างเห็นได้ชัดและไม่มีปานที่นิ้วคางจะไม่หย่อนและย้อยแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีหย่อนคล้อยบ้างตามอายุในส่วนของการผสมพันธุ์อย่างแรกคือเมื่อตัวผู้เริ่มร้องแล้วก็เริ่มผสมพันธุ์ได้ส่วนตัวเมียก็จะเริ่มมีไข่เราก็จะนำใส่ตู้เดียวกันแค่2ตัวเท่านั้นนะคู่ไข่คู่มันเพื่อให้น้องผสมพันธุ์กันในแง่ของลักษณะนิสัยน้องจะมีนิสัยสันโดษชอบอยู่ตามลำพังและนิ่งมากชอบซุ่มหาอาหารแบบเงียบๆแล้วค่อยกินการให้อาหารก็ให้ 2-3 วันแต่ถ้าตัวใหญ่มากๆก็ 5-7 วันครั้งแต่ถ้าเจ้ากบเพิ่งจะกลายเป็นกบ 100% ตัวเล็กจะแตกต่างกับขนาดใหญ่คือช่วงนี้จะให้กินทุกวันแต่ปริมาณต้องน้อยมากๆน้องเป็นสัตว์กินเนื้ออาหารของน้องจึงมีขนาดตั้งแต่ใหญ่ไปจนถึงเล็กเช่นแมลงปลาตัวเล็กรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปอ้อและเราควรเสริมอาหารด้วยหนูแช่เดือนละครั้งก็ได้นะส่วนถ้าตอนเป็นลูกออสเราก็จะให้หนอนแดงฟิสหรืออาหารเม็ดของลูกออสก็ได้นะเจ้ากบฮอนฟ็อกนะจะไม่กินน้ำแต่พวกมันจะดูดซึมน้ำจากทางผิวหนังแทนเพราะฉะนั้นพื้นที่ภายในตู้หรือกล่องควรจะมีความชื้นอยู่เสมอเพื่อให้น้องสามารถดูดซึมน้ำได้อุปกรณ์และวิธีการเลี้ยงถ้าเอาง่ายๆที่หลายๆคนเลี้ยงก็คือจะมีกล่องวัสดุรองพื้นด้วยตะข่ายรวมไปถึงฟองน้ำเพื่อให้ความชื้นและก็ถ้วยน้ำอันนี้เป็นการจัดตู้เลี้ยงแบบง่ายที่สุดเพื่อจะทำความสะอาดได้ง่ายส่วนการทำความสะอาดปกติอาทิตย์ละครั้งแต่จากข้อมูลที่ได้ถ้าเพื่อนๆเปิดฝาแล้วดมกลิ่นเหม็นมากๆก็ทำความสะอาดได้เลยโดยมีคำถามว่าเราจะเลี้ยงรวมกันได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะเพราะพวกเขาจะกินกันเองแบบถ้าเราเอาตัวเล็กไปเลี้ยงกับตัวใหญ่เช้ามาอาจจะโดนย่อยไปเรียบร้อยแล้ว
และเดี๋ยวเรามาดูการเลี้ยงแบบไบโอแอคทีฟกันบ้างก็คือการเลี้ยงแบบเน้นธรรมชาติอุปกรณ์ก็จะมีพวกเช่นตู้ปลาตู้พลาสติกหรือกล่องรวมไปถึงวัสดุรองพื้นสามารถใช้ได้หลากหลายเช่นขุยมะพร้าวแต่ห้ามมีเชื้อรานะหรือหญ้ามอสฟองน้ำเพื่อกักเก็บความชื้นรวมไปถึงถ้ำหรือขอนไม้เนื่องจากน้องมักชอบซุกในดินและชอบซ่อนตัวที่ขาดไม่ได้ก็คือถ้วยน้ำรวมไปถึงสปริงเทลเพื่อคอยกินเชื้อราส่วนการจัดการทำความสะอาดแตกต่างกับส่วนแรกนะเราจะใช้สเปรย์สำหรับตู้ไบโอแอคทีฟฉีดสัปดาห์ละครั้งมันเป็นสเปรย์พวกฆ่าเชื้อนะเพื่อนๆและอย่าลืมพาพวกเขาไปว่ายน้ำด้วยล่ะโดยเพื่อนๆสามารถพาเขามาว่ายน้ำได้ด้วยนะประมาณสัปดาห์ละครั้งนะเพื่อนๆเพื่อให้เขาชำระร่างกายเอาเมือกๆหรือสิ่งปฏิกูลออกส่วนสถานที่และวิธีการเลือกซื้อปัจจุบันสามารถหาซื้อกบฮอนฟอกได้ที่ตลาดนัดสัตว์เลี้ยงหรือตามออนไลน์ราคาปกติจะอยู่ที่หลักร้อยขึ้นไปแต่ถ้าตัวไหนมีสีสันและลวดลายที่แปลกหรือหายากก็จะมีราคาสูงตั้งแต่หลักพันขึ้นไปส่วนวิธีการเลือกซื้อให้เลือกตัวที่ตาไม่บอดไม่พิการโดยให้หยิบกล่องที่บรรจุน้องขึ้นมาพลิกเอียงดูเบาๆว่าแขนขาน้องครบไหมและให้เลือกตัวที่มีปฏิกิริยาการตอบสนองดีความตื่นตัวและการปีนป่ายเป็นต้นเป็นยังไงเจ้ากบน้อยของเราดูเหมือนจะเลี้ยงยากแต่ดูวิธีการเลี้ยงเข้าจริงๆกับเลี้ยงง่ายสุดๆเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงซึ่งเจ้ากบฮอนฟ็อกถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเนื่องจากไม่ต้องการให้อาหารทุกวันไม่ต้องล้างตู้บ่อยๆใช้สถานที่ไม่มากแถมยังมีสีสันลวดลายสวยงามข้อดีเยอะขนาดนี้ต้องไปหามาเลี้ยงกันสักตัว2ตัวแล้วล่ะพี่ก้าว่าครั้งหน้าจะพาไปรู้จักกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ